ของเราสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมกอล์ฟนะครับก็กลับมาอีกครั้งกับรายการรีแคปของเรานะครับก่อนจะรับชมก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับใครพลาดคลิปใหม่จากช่องนี้เริ่มต้นกันด้วยตัวละครของเอลอยนะครับผมบอกได้เลยนะว่าการออกแบบตัวละครอ่ะทำมาได้แบบคือมันสวยมากอ่ะแล้วมันดูแบบเฮ้ยนี่มันคือตัวละครของเกนชินเลยนะแต่ว่ายังไม่ทิ้งความเป็นน้องนะครับแล้วก็การออกแบบแล้วก็รวมถึงนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับทุกคนน่าจะได้สู้กับศัตรูใหม่แล้วใช่ป่ะที่พอนเป็นพวกเครื่องจักรแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นเกม Horizon Zero Dawn เนี่ยก็จะรู้นะครับว่าศัตรูหลักๆเนี่ยที่เอลอยต้องสู้เนี่ยจะเป็นพวกเครื่องจักรแบบนี้เลยคล้ายๆแบบนี้นะครับมันเป็นโลกแห่งเครื่องจักรอะไรแบบนี้นะแล้วมันมีวิทยาการแบบว่าล้ำสมัยอยู่นะครับผมน้องเอลอยเนี่ยก็ได้ใช้ความสามารถในการเป็นนักขนูของเธอนะฮะบวกกับความสามารถการโลดโผนอะไรแบบนี้ในการต่อสู้กับพวกเครื่องจักรแบบนี้นะครับผมเรียกว่ามันลงล็อกพอดีนะครับผมกับการที่เอลอยเนี่ยถูกนำเข้ามาใส่ในเกมเกชิอิมแพคนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับผมว่าเอลอยเนี่ยไม่ได้มาแค่ตัวละครนะครับยังมาพร้อมกับขนูใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้นะครับเราก็จะได้เห็นนะว่าตัวเอลอยเนี่ยใช้เหมือนระเบิดได้ด้วยนะครับผมน่าจะเป็นสกิลธาตุนะครับสำหรับการปาระเบิดออกไปนะครับแล้วก็ระเบิดทำแบบว่าดาเมจน้ำแข็งอะไรแบบนี้แล้วก็รวมถึงอันนี้น่าจะเป็นท่าไม้ตายนะครับที่เอลอยจะโยนเหมือนเป็นแคปซูลที่เก็บน้ำแข็งไว้ข้างในนะครับผมจากนั้นก็จะยิงให้มันระเบิดออกมานะครับแล้วก็แน่นอนว่าต้องทำความเสียหายเป็นน้ำแข็งเป็นวงกว้างเป็นแบบ LOE อะไรแบบนี้นะคะแหมดูหน้าน้องตรงนี้ดิคือน่ารักมากออกแบบโมเดลได้ดีมากอันนี้ต้องยอมรับเลยออกแบบได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็ธนูนี่มันเห็นแล้วมันอดนึกถึงธนูนั้นไม่ได้อะธนูแบบกายภาพนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเล่นเอลอยเนี่ยไปในสายไหนนะครับเป็นสายกายภาพไปเลยหรือว่าเป็นดาเมจน้ำแข็งนะครับแต่ถ้าถามผมความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยผมก็จะเล่นน้องเอลอยไปในแบบความเสียหายน้ำแข็งไปเลยนะครับผมไปธนูสายน้ำแข็งไปเลยแบบนี้เพราะว่าสกิลท่าน่าจะคูลดาวไม่นานนะครับเพราะว่ามันเป็นระเบิดที่คว้างออกไปแบบนี้ส่วนท่าไม่ตายก็เช่นเดียวกันนะครับน่าจะเป็นคูลดาวไม่นานแต่ว่าก็ต้องมาดูอีกทีนะครับว่าเก็บพลังงานท่าได้กี่หน่วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายคลิปนี้ไปด้วยคำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยนะครับว่าเอลอยเนี่ยมันเทียบกับทางด้านของกวนยูหรือกวนอีได้ไหมนะครับผมมองว่าเอาจริงตัวละครเกมมันมีความหลากหลายอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องเอาไปเทียบกับตัวละครไหนทั้งสิ้นนะครับเอาล่ะก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปรีแคปนะฮะคาแรคเตอร์เดโมของตัวเอลอยนะครับออทูเบอร์รี่ฮันเตอร์นะครับเรียกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ทำให้แอบคาดหวังนิดเลยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีตัวละครไหนอีกบ้างนะครับที่ถูกนำมาครอสโอเวอร์ในเกมเกจิ้งแพ็กนะครับหากเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อนของกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่จากช่องนี้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ君